สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3ที่ผมจะมาพูดถึงนิยามในเรื่องของ linear momentum หลังจากคลิป1แล้วก็คลิป2เราได้เข้าใจนิยามของ linear momentum ไปแล้วในคลิปนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงเส้นก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจคำว่าการเปลี่ยนแปลงว่าเราใช้สัญลักษณ์อะไรนะครับการเปลี่ยนแปลงก็คือเดลต้าถูกไหมครับทีนี้เราจะเอาเดลต้าตัวนี้ครับมาผูกกับโมเมนตัมเชิงเส้นนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงเส้นดังนั้นสัญลักษณ์ที่ผมจะใช้ผมก็จะเขียนเป็นเดลต้าพีแบบนี้เลยนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนี้จะมีรูปร่างหน้าตาสมการเป็นอย่างไรผมจะสมมุติให้วัตถุมวล m นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้มีความเร็วต้นเป็น v1 ต่อมาวัตถุมวล m เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่2มีความเร็วเป็น v2 ณตำแหน่งที่1วัตถุมวล m ของเราก็จะมีโมเมนตัมเป็น p1 ซึ่งสามารถเขียนได้เป็น m คูณกับ v1 อันนี้จากนิยามเลยนะครับในทำนองเดียวกันโมเมนตัมณตำแหน่งที่2ก็จะมีค่าเท่ากับ m คูณกับ v2 ทีนี้จากคำว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงเส้นมันก็คือเดลต้า p ถูกไหมครับเดลต้า p คืออะไรครับก็คือ p ณตำแหน่งที่2ลบกับ p ณตำแหน่งที่1ทีนี้ผมจะแทน p2 ด้วย mv2 และ p1 ด้วย mv1 ดึงตัวร่วมนั่นก็คือตัว m ด้านในก็จะเป็น v2 ลบกับ v1 v2 ลบ v1 เราสามารถเขียนให้อยู่ในฟอร์มของสัญลักษณ์เดลต้า v ได้นะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงเส้นก็จะมีค่าเท่ากับ mคูณกับเดลต้าวีนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือนิยามของการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงเส้นทีนี้เราจะมาดูนิยามของอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงเส้นผมอยากให้พวกเราไฮไลท์คำว่าอัตราอันนี้อาจจะเป็นการคิดให้เห็นภาพง่ายยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องอัตราเร็วมันก็คือการเปลี่ยนแปลงของวัตถุทีนี้ผมจะมาพูดถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงเส้นก่อนหน้านี้นะครับเราทราบว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงเส้นคืต่อไปเราจะมาดูนิยามของอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงเส้นซึ่งก่อนหน้านี้เราทราบแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงเส้นนี่มันก็คือเดลต้าพีถูกไหมทีนี้มันมีคำว่าอัตราโผล่เข้ามาแน่นอนครับอัตราก็คือส่วนด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราเรียนฟิสิกส์มาเช่นอัตราเร็วอัตราเร่งมันก็มักจะส่วนด้วยเดลต้าทีใช่ไหมอันนี้ผมก็มัวๆมาเดลต้าพีของผมก็จะส่วนด้วยเดลต้าทีนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ของอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมทีนี้เรามาดูซิว่าสมการหรือสูตรมันเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงผมเขียนอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมโดยเขียนเป็นเดลต้า p หารด้วยเดลต้า t เดลต้า p ของเราเมื่อกี้จำได้ไม่เอ่ยเดลต้า p ของเราคือตัวนี้ถูกไหมครับดังนั้นผมก็จะเขียนเดลต้า p เป็น mคูณกับเดลต้าวีและก็หารด้วยเดลต้าทีตอนนี้เราเริ่มเห็นอะไรหรือยังครับเดลต้าวีหารด้วยเดลต้าทีคืออะไรครับมันก็คือความเร่งนั่นเองมันคือความเร่งดังนั้นผมก็จะเขียนได้เป็น ma นะครับเขียนแบบนี้เลยอย่าเขียนอีกรอบเขียนอีกรอบเริ่มสนุกไม่หรอกวันนี้มีพื้นที่นะครับอ
อ่ะเดลต้า p ส่วนด้วยเดลต้า t มันก็คือ ma แน่นอนครับ ma ตัวนี้ใครๆก็รู้ว่ามันคืออะไรครับคือแรงครับคือแรงแสดงว่าพจน์นี้ครับพจน์นี้เดลต้า p ส่วนด้วยเดลต้า t หรือที่เราเรียกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมตัวนี้ครับมันมีค่าเท่ากับตัว f นะครับซึ่งเราก็รู้อีกแล้วว่า f ของเราตัวนี้ก็คือแรงนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ครับเราจะเรียก f ตัวนี้ว่าแรงดลนะครับแรงดลและเดลต้า p ส่วนเดลต้า t เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมหรืออีกชื่อหนึ่งมันก็เรียกว่าแรงดลก็ได้นะครับถูกไหมนะครับเพราะสมการมันมีเครื่องหมายเท่ากับถ้าด้านขวามือคือแรงดลด้านซ้ายมือก็ต้องเป็นแรงดลได้เช่นเดียวกันทีนี้ผมอยากให้พวกเราจำอะไรนิดนึงนะครับจำอะไรล่ะอ่ะสมมติว่าผมเขียนแบบนี้นะเดลต้า p แบบนี้ส่วนด้วยเดลต้า t เท่ากับ f ใช่ไหมถ้าผมเขียนเดลต้า p ตัวเดียวล่ะจะเท่ากับเท่าไหร่มันก็คือ f ดอทกับเดี๋ยวลืมใส่เวกเตอร์ดอทกับเดลต้า t ยังจำได้ไหมครับว่าฝั่งนี้ครับมันเรียกว่าอะไรครับเดลต้า p มันก็คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมถูกไหมถ้าด้านซ้ายมือคือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมด้านขวามือก็คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมด้วยและมันมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งนะการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมตัวนี้ครับเราเรียกว่าการดลเริ่มมีคำศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับการดลสรุปคลิปนี้เรารู้จักอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวทวนให้นะไฮไลท์อันดับแรกเลยก็คือตัวนี้เลยครับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงเส้นเดลต้า p นะครับซึ่งพอเราทราบเดลต้า p เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมารู้อัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงเส้นอีกก็คือเอาเดลต้า p หารด้วยเดลต้า t นะครับทีนี้เราก็มาจัดรูปเดลต้า p หารด้วยเดลต้า t มีค่าเท่ากับ m เดลต้า v ส่วนด้วยเดลต้า t นะครับเดลต้า v ส่วนด้วยเดลต้า t ก็คือ ma ซึ่ง ma ก็คือแรงนะครับถ้าฝั่งซ้ายเนี่ยเราเรียกว่าแรงแต่ว่าข้อนี้มีคำว่าดลเข้ามาก็คือเป็นแรงที่เกิดขึ้นชั่วขณะใดขณะหนึ่งขณะที่มันกำลังชนกันอยู่นั่นเองนะครับเราเรียกแรงดลตัวนี้อีกชื่อหนึ่งก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงเส้นนะครับทีนี้เมื่อเราย้ายเดลต้า t มาคูณกับ f นะครับเราจะเรียกมันว่าการดลนะครับซึ่งการดลตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่น่าจะยากอยู่ที่การคำนวณแต่ยากอยู่ที่การจำชื่อนะครับว่าการดลคืออะไรการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมคืออะไรอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงเส้นคืออะไรนะครับผมคิดว่านะครับไฮไลท์น่าจะอยู่ตรงนี้แหละถ้าใครจำการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมว่ามันมีค่าเท่ากับการดลได้ก็น่าจะพอคลำทางถูกว่าจะตอบอะไรดีนะอ่ะทีนี้ผมมีรูปอะไรมาให้พวกเราดูนิดนึงนะครับเป็นอาจจะมองว่าเป็นอะไรดีเป็นเทคนิคในการจำแล้วกันอ่ะสมมติว่าผมมีรถบรรทุก1คันกำลังวิ่งเข้าชนกองฟางนะครับมาด้วยความเร็วครับเนี่ยมวลตัว V ใหญ่ก็บอกว่ามันมีความเร็วเยอะๆนะครับวิ่งมาตู้ด้วยโมเมนตัมค่าหนึ่งพอมันชนกองฟางเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับทำไม F เหลือนิดเดียวทำไม T ตัวใหญ่นะครับอันนี้ผมกำลังจะสื่อให้พวกเราเห็นว่าถ้าเวลาตอนที่มันชนกันนะครับเวลาเยอะๆนะครับใช้เวลาค่อนข้างนาน
แรงดนที่มันเกิดขึ้น F เนี่ยก็จะน้อยลงเหมือนลดการบาดเจ็บอะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเรากระโดดจากที่สูงทำไมเราต้องย่อเข่าสาเหตุที่เราต้องย่อเข่าก็เพื่อเพิ่ม T นะครับแล้วก็ลดการบาดเจ็บนะไม่เชื่อลองตอนนี้นั่งอ่านหนังสือแล้วก็ง่วงๆครับลองขึ้นไปบนโต๊ะแล้วก็กระโดดลงมาโดยไม่ย่อเข่าดูครับว่า แรงดนที่เกิดขึ้นนะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เทียบกับตอนที่ย่อเข่าเนาะว่าเราจะรู้สึกเจ็บเข่าอันไหนมากกว่ากัน ส่วนภาพด้านล่างก็คล้ายๆเดิมนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้มาชนกับกำแพงนะครับพอชนกับกำแพง T ก็เป็นไงครับ T ก็นิดเดียวนะครับ F ก็มากนะครับอันนี้ฝากเอาไว้นำไปใช้เป็นเทคนิคก็ได้นะครับ M V O V เยอะแล้วนะครับถ้าสมมติว่า F มันเยอะใช่ไหม T มันก็ต้องน้อยนะครับหรือถ้า T มันเยอะ F มันก็ต้องตัวนิดเดียวเนาะฝากไว้ให้คิดสรุปนิดเดียวตอนท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วการดนนะครับเรารู้จักแล้วว่ากรณีที่มันเกิดขึ้นกับวัตถุนะครับเนื่องจากแรง F เนี่ยจะมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเมื่อกี้จำได้ไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของเราก็คือเดลต้า P นะครับเท่ากับอะไรนะการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมมันก็คือ F ดอทกับเดลต้า T นะจำได้ไหมเอ่ยตัวเดลต้า P ตัวนี้เรียกว่าการดนหรือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมถ้าซ้ายมือคือการดนขวามือก็ต้องเป็นการดนด้วยส่วน F ตัวนี้ครับคือแรงดนนะครับจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม F คูณกับเดลต้า T ตัวเนี้ย F มันก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับ F มันก็คือ M คูณกับ A ซึ่งเป็นกฎข้อที่2ของนิวตันที่บอกว่าซิกมา F เท่ากับMA นั่นเองสำหรับสูตรนี้ที่เรากำลังอธิบายกันอยู่นะครับมันมีชื่อเรียกนะครับชื่อเรียกว่าทฤษฎีการดนแล้วก็โมเมนตัมตามที่ได้อธิบายไป